วงการสาธารณสุขทั่วโลกกำลังวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการแพทย์คำถามก็คือประเทศไทยอยู่ตรงไหนในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะมีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติได้หรือไม่แล้วเราจะทำยังไงกับวงการแพทย์ของเราให้ก้าวทันโลกหรือดียิ่งกว่าก ระแสเทคโนโลยีการวิจัยทั่วโลกเป็นอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยยกระดับงานวิจัยของเราได้มากแค่ไหน Big Data คือสิ่งที่ทุกคนกำลังพูดถึงแต่มันสำคัญอย่างไรและเราต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่นี้แบบไหนแล้วพวกเราพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยและมวลมนุษยชาติมาวิเคราะห์และหาคำตอบร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทุกท่านในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งสำคัญ The Evolution in Healthcare Digital Transformation in Thailand Post COVID-19เริ่มต้นวันที่30กรกฎาคมนี้แล้วพบกันนะคะ